มาดูอัตราส่วนซึ่งเป็นตัวเลขซึ่งน่าสนใจนะครับก่อนหน้านี้นก็เป็นข่าวมาพักหนึ่งแล้วแต่ว่าผมยังไม่ได้มีโอกาสพูดถึงและนั่นก็คือยอดบริษัทซึ่งตั้งใหม่บริษัทจดทะเบียนใหม่เนี่ยมันเพิ่มขึ้นหรือเปล่านะถ้าพูดถึงสภาพทางด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยว GDP การส่งออกตัวเลขต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมันจะค่อยๆ่อยดีขึ้นบ้างไม่มากก็น,น้อยมันใช้เวลาแต่ว่าอย่างนั้นก็ดีถ้าไปดูตัวเลขธุรกิจเนี่ยมันอยู่ได้ไหมเนี่ยอยากจะ กระโดดไปดูตัวเลขของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าซึ่งเขาเปิดเผยว่าบริษัทซึ่งตั้งใหม่ถ้าย้อนกลับไปดูตัวเลขในเดือนมีนาคมปีนี้เนี่ยนะฮะปรากฏว่ามีอยู่7,164รายซึ่งมันดูเหมือนเยอะนะฮะแต่ว่ามันลดลงนะฮะมันลดลงจากฐานของปีที่แล้วซึ่งว่ากันว่าคําอธิบายก็คือว่าฐานปีที่แล้วเนี่ยมันสูงซึ่งอันนั้นอาจจะเป็นเพียงข้ออ้างแต่ว่ามันลดลงมาถึงร้อ ถ้าไปดูตัวเลขของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าซึ่งได้มีการแถลงออกมาจากทางรองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าคุณจิตรกรว่องเขตกรเนี่ยนะฮะท่านบอกอย่างนี้ท่านบอกว่ามีผู้ประกอบธุรกิจยื่นขอจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนบริษัทใหม่ทั่วประเทศจํานวน7164รายเ <c oughs> ทียบกับก,กุมภาพันธ์65ลดลงแค่1%แต่เทียบกับมีนาคม64ลดลง <c oughs> 1% 9 <c oughs> เ้าขาถือว่าเดือนมีนาคม64เป็นเดือนที่มีจำนวนการจัดตั้ง บริษัทต่างๆสูงที่สุดในรอบ7ปีจึงทําให้ฐานเดิมนั้นสูงแต่ก็ถือว่าเป็นการตั้งบริษัทใหม่ที่ยังอยู่ในช่วงการฟื้นตัวมูลค่าทุนจดทะเบียนทั้งหมดก็อยู่ที่25,939ล้านบาทธุรกิจก่อสร้างธุรกิจทั่วไปธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ธุรกิจพัฒการร้านอาหารก็ติดอันดับมาเป็นต้นๆสามอันดับแรกนั้นแสดงว่ากิจ,จการหลายประเภทมันค่อยๆกลับคืนมาในช่วงที่เศรษฐกิจฟื้นตัวการท่องเที่ยวฟื้นตัว เมื่อมีการเปิดประเทศรวมไปถึงการยกเลิกไทล d p พาสด้วยอันนี้ผมเสริมนิดหนึ่งส่วนธุรกิจที่เลิกประกอบกิจการมีทั้งหมด926รายนะครับนี่คือตัวเลขเดือนมีนาคมปีนี้เทียบกับกุมภาพันธ์65เนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับที่เลิกประกอบกิจการเนี่ยเพิ่มขึ้นมาละ3 8อันนี้เยอะนะฮะเทียบกับมีนาคมปีที่แล้วเนี่ยเพิ่มขึ้นมาละ1 7ว่าไงไงี้คือมีบริษัทที่เลิกประกอบธุรกิจไปเยอะทีเดียวก้าวกระโดดน,นะเป็นตัวเลขที่ก้าวกระโดด ซึ่งมูลค่าทุนจดท,ทีเบียนทั้งหมดที่เลิกกิจการไปประมาณ1 2 3 8 0ล้านบาทตัวเลขนี้เราไม่เคยได้ดูนะครับแต่ว่ามันสําคัญนะครับมันบอกถึงาภาคส่วนของเศรษฐกิจที่รับผลกระทบจากมาตรการโควิดล็อกดาวน์แล้วก็เรื่องราวต่างๆซึ่งเป็นปัจจัยทําให้ธุรกิจต้องปิดตัวไปที่เลิกกิจการไปก็จะมีธุรกิจก่อสร้างอาคารทั่วไปธุรกิจอสังหาริมมราพั์แล้วก็ อันดับที่3จะเป็นธุรกิจพัตคาการและร้านอาหารอันนี้เจ๊งเยอะนะฮะเจ๊งเยอะชัดเจนดอกเบี้ยนโยบายต่างประเทศขึ้นแล้วเดี๋ยวเบี้ยนโยบายในประเทศไทยจะขึ้นตามไหมก็เป็นไปได้ว่าอีกสักพักก็คงจะขึ้นตามนั่นก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งซึ่งจะมีผลกระทบนะครับต่อการประกอบธุรกิจแต่ว่ามันเห็นได้ชัดว่าไอ้วิกฤตโควิด -19 ล็อกดาวน์ในช่วงสองปีกว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันมีผลทำให้ธุรกิจจดทะเบียนจัดตั้งใหม่เนี่ยไม่ได้มีมาก ไม่ได้มีมากขึ้นสักเท่าไหร่คือมันมีเพิ่มอะแต่ว่ามันไม่ได้มีมากเพิ่มขึ้นในอัตราซึ่งก้าวกระโดดอย่างที่น่าประทับใจแต่อย่างใดและในขณะเดียวกันกธุรกิจซึ่งต้องเปลยดตัวไปเนี่ยมันก็มีเพิ่มขึ้นในแบบที่อัตราส่วนการเพิ่มขึ้นร้อยละเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันก็ชัดเจนว่าสูงซึ่งตัวเลขเนี่ยนะฮะต้องรอจับตาดูต่อไปว่าวิกฤตล็อกดาวน์โควิดเศรษฐกิจฝืดเครืองภาวะในการจับจ่ายใช้สอยสภาพแวดล้อมมันซบเซาเนี่ย มันจะค่อยๆพ้นไปไหม